สวัสดีครับพบเจอกับผมกับเซียนตัวใหญ่ครับสำหรับคลิปนี้ได้เป็นเหรียญย่าโมนะครับมาให้ชมนะครับนี่เป็นเหรียญเนื้อนวะนะครับนี่เป็นเหรียญเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะโลหะนะครับออกวัดบวรนะครับวัดบวรนิเวศนะครับปี2534นะครับมีกล่องเดิมด้วยนะมีกล่องเดิมด้วยนะครับวัดบวรนิเวศวิหารนะครับปี34นะครับมีกล่องเดิมด้วยนะครับคือถ้ามาโคราชเนี่ยนะครับยังไงก็ต้องมากราบมาไหว้นะครับแม่ย่าโมนะครับเวลาผมผ่านประจำผมก็จะไหว้ทุกครั้งนะครับไปไหนก็ต้องมีย่าโมไปด้วยนะผมก็เป็นลูกหลานชาวโคราชนะครับฉะนั้นย่าโมนี่เป็นอะไรที่ถือว่าอยู่ในใจเสมออยู่แล้วนะครับสำหรับชาวโคราชนะครับทุกๆท่านนะครับก็เหรียญรุ่นแรกของท่านเนี่ยนะครับถือว่าเล่นราคาแพงมากนะครับเล่นแพงนะฮะเล่นแพงว่าก็เป็นหลักโอ้หลักหมื่นหลักแสนเอางี้ดีกว่าเนาะนะครับผมไม่รู้เขาขายกันแพงที่สุดเท่าไหร่นะครับแต่เคยเห็นเขาขายอยู่นะครับเขาก็ขายกันแพงจริงกันแหละนะครับแต่ก็หายากนะครับเนาะแต่ก็หายากนี่เป็นเหรียญปี34นะครับรุ่นยสสมังคราภิเษกวัดบวรนิเวศวิหารนะครับถามว่าน่าใช้ไหมน่าใช้ครับน่าใช้นะครับพิธีใหญ่ด้วยนะครับพิธีใหญ่ด้วยฮะแล้วของนี่คือถ้าเราไม่คิดว่าเราต้องห้อยแต่ของเก่านะผมว่าเนี่ยฮะนะครับมีอีกหลายรุ่นเลยที่ถือว่าเป็นเหรียญที่น่าใช้นะครับแต่ก็บางท่านก็ต้องระบุเล่นรุ่นนั้นเล่นรุ่นนี้ก็แล้วแต่ความสบายใจนะครับแต่ส่วนตัวผมว่ารุ่นนี้ก็สวยดีนะครับผมก็เลยมาถ่ายคลิปให้ชมนะครับย่าโมก็ปกป้องลูกหลานอยู่แล้วครับนะครับคุ้มครองป้องกันนะครับป้องกันพยันตรายต่างๆนะครับก็เห็นประจำนะเวลาเขามาบนบานศาลกล่าวก็จะเห็นที่เอาของมาแก้บนบ้างมาวิ่งบ้างมาเอาไข่ต้มมาบ้างเอาหัวหมูมาบ้างแล้วแต่เราบนแล้วแต่เราบนอะไรไว้นะบนไว้ได้แล้วก็ต้องมาแก้บนนะครับแต่ส่วนตัวผมนะผมขอเลยนะครับขอเลยนะขอให้ช่วยขอให้อะไรประมาณนั้นแหละนะครับถ้าไปบนแล้วกลัวลืมนะครับเนาะแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความถนัดเนาะสำหรับคิวนี้ก็ได้เหรียญย่าโมมาให้ชมนะครับเป็นเหรียญย่าโมปี34นะครับปลุกเสกปี34นะครับวัดมังคราแก้ไขรุ่นยสสมังคราพิเศษวัดบวรนิเวศวิหารนะครับปลุกเสกปี34นะครับนะครับปลุกเสกปี34เนื้อนวะโลหะนะครับสวยดีนะครับมีกล่องเดิมให้ด้วยนะครับมีกล่องเดิมมาด้วยนี่นะครับกล่องเดิมก็มาอย่างนี้เลยนะครับรุ่นยสสชัดเจนฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอผมใหม่ขอขอบพระคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ